ู่รายการ Smoothie Update Special Episode ค่ะวันนี้นี่คะอีฟค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันในงาน Smoothie International Jazz Music Festival นะคะซึ่งในงานนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขารวมนักดนตรีมากกว่า150ชีวิตค่ะมากันนะที่นี่นะคะและด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนะคะคึกคักมากกันเลยทีเดียวค่ะผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะบริเวณในงานนี้เขามีกิจกรรมบูธอะไรกันบ้างค่ะตามอีฟมากับบูธแรกของเราค่ะกับช้างคูใบนั่นเองนะคะกับสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการค่ะเรามาดูกันซิว่าช้างกับแจ๊สเข้ากันยังไงเอ่ยค่ะนะคะสำหรับแจ๊สนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานนะคะส่วนช้างของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความซาบซ่าของงานนั่นเองค่ะว้าวท่านใดอยากจะมาซาบซ่านะคะเจอกับสาวๆค่ะได้ที่ช้างคูใบค่ะก็อยู่กับกรุงไทยเคลื่อนที่นะคะเงินหมดปุ๊บกดเงินปั๊บได้ค่ะกับ KTV on the move นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะอีกก็อยู่กับสปอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือลมพยากันนั่นเองค่ะเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่านะคะว่าลมพยามีอะไรพิเศษสำหรับคอเพลงแจ๊สกันบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับลมพยาวันนี้นะคะในงานวันนี้เราก็มีการเปิดรับสมัครสมาชิกฟรีค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับไปเที่ยวเกาะเต่าเกาะนางยวนแล้วก็ไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองด้วยค่ะว้าวคอแจ๊สไม่ควรพลาดเลยค่ะจบงานแจ๊สปุ๊บอย่าลืมไปเที่ยวกับเชอร่าลมพยาค่ะนิทรรศการเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งพระองค์นะคะทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจ๊สเป็นอย่างมากค่ะคนไทยนะคะจึงได้ถือเป็นแบบอย่างค่ะถือได้ว่าพระองค์นะคะเป็นต้นแบบของเพลงแจ๊สในประเทศไทยเลยค่ะกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับท่านดนตรีเมฆคุ้มนั่นเองค่ะจะมาขอสัมภาษณ์ท่านนิดนึงนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมแจ๊สในครั้งนี้ค่ะคืออย่างนี้นะครับผมต้องนำเรียนว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุยเกาะพันเกาะเต่านะครับเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับและก็ทุกมุมโลกเนี่ยจะรู้จักสมุยดีนะครับฉะนั้นในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวสมุยนะครับร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดนะครับก็ตัดสินใจว่าการจัดแจ๊สขึ้นมาเพื่อที่จะสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเพื่อได้รู้จักเกาะสมุยดีขึ้นและทำให้ในช่วงโลซีซั่นนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมแจ๊สและก็ให้ความสนใจกับการจัดสมุยเฟสติวัลแจ๊สในครั้งนี้นะครับ2010เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ตระหนักว่านี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่ในซุ้มของที่ระลึกสำหรับงานสมุยแจ๊สของเรานี่ค่ะเป็นเสื้อสวยๆโอ้โหทีเชิร์ตหลากหลายดีไซน์หลากหลายลวดลายด้วยกันนะคะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะเพียงแค่250บาทเท่านั้นสวยมิล่าเราไปดูกันดีกว่าบูธอื่นมีอะไรกันบ้างหูยเดินมานะคะก็ชักกระหายน้ำแล้วสิต้องดื่มนี่เลยโค้กสีนะคะนี่เลยสักกระป๋องไหมล่ะคะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ได้รับความนิยมกับคอเพลงแจ๊สไม่ว่าจะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยค่ะยังไงวันนี้เนี่ยค่ะอีฟก็ต้องพารายการ Smoothie Update Special Episode ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาอัปเดตนะคะติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ